ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lifestyle Channel by Yamaha สัปดาห์ที่2นะคะเรากำลังอยู่กับ Yamaha X-Max Super Sport Automatic ที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนครับแต่ช่วงนี้เราไม่พูดธรรมดาก็บอกแล้วว่าเราจะแกะให้หมดครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับเครื่องยนต์ของอะไรครับตอนนี้คือหัวใจของ Yamaha X-Max 300นะครับซึ่งที่จะเห็นของเครื่องยนต์ของ X-Max เนี่ยก็อลังการแล้วก็ไม่มีใครมาฆ่าแกะถ้าไม่ใช่จักรพลครับก็ไล่มาตั้งแต่ส่วนหัวเลยนะครับตั้งแต่ฝาสูบเนี่ยจะดูจะสังเกตเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยก็4วาล์วธรรมชาตินะครับ4วาล์วตั้งแต่เกิดนะครับก็จะใช้แผ่นชิมเนี่ยเป็นตัวสำหรับการปรับตั้งระยะห่างของวาล์วนะครับจุดที่น่าสนใจอย่างนึงของเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยนะครับก็คือคอเท่า ID ที่ใหญ่นะครับก็คือสามารถบรรจุ ID ได้ใช้เน้นความแรงใช่ครับซึ่งในส่วนของช่อง ID ที่ใหญ่เนี่ยนะครับสามารถบรรจุ ID นะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าการที่เราจะเร่งเครื่องอย่างทันทีทันใดเนี่ยนะครับสามารถจุดระเบิดได้อย่างทันทีเลยนะครับด้วยช่อง ID ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็4วาล์วอย่างที่เราเห็นกันนะครับโซ่ซับเสียงนะครับโอ้โหหนาเตอะเลยนะครับอันนี้โซ่ในส่วนของโซ่ราวลิ้นเนี่ยก็จะเป็นโซ่ซับเสียงนะครับมีขนาดใหญ่นะครับก็ความหนาเนี่ยเยอะมากนะครับโซ่ซับเสียงก็บอกอยู่แล้วว่าเสียงเบาโซ่ซับเสียงครับแต่ทำงานแรงครับแล้วก็ส่วนของตัวดันโซ่นะครับตัวประคองโซ่หรือตัวดันโซ่ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ Yamaha นะครับลิขสิทธิ์ยังไงก็คือเราจะมีตัวประคองโซ่ยาวทั้งชิ้นเลยนะครับบนล่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวดันโซ่เนี่ยกดตัวประคองโซ่นะครับทำให้โซ่เนี่ยไม่มีการสะบัดแล้วก็จะเงียบตลอดการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเงียบตลอดการใช้งานจริงๆไม่ต้องมันเสียเวลามาโซ่ดังเดี๋ยวไอ้นู่นพังไอ้นี่พังนี่ฮะคือเคล็ดลับหลักการง่ายๆคือแรงแต่เบาครับคือเคล็ดลับของ Yamaha ทุกรุ่นนะครับเราใช้อย่างนี้หมดนะครับไล่มานะครับก็บอกสูบทราบดีอยู่แล้วเป็นกระบอกสูบไดอะซิลนะครับระบายความร้อนดีกว่าเหล็กถึง3เท่าก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Yamaha เช่นกันใช่นะครับเพราะว่าตัวกระบอกสูบไดอะซิลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีปลอกเหล็กนะครับตัวที่อมความร้อนเนี่ยคือปลอกเหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราใช้ซิลิคอนผสมเพื่อให้มีความแข็งนะครับบวกกับลูกสูบแบบฟอร์ชลูกสูบแบบตีอัดขึ้นลูกนะครับจึงทำให้ลูกสูบและกระบอกสูบเนี่ยแข็งแรงมากมากที่สุดมากมากมากจริงๆนะครับไล่มานะครับตรงจุดนี้เนี่ยเป็นระบบทรานสมิชชั่นนะครับหรือว่าระบบส่งกำลังที่เราเรียกว่า CVT นะครับของในส่วนของ Yamaha X-Max เนี่ยนะครับเราใช้สายพานแบบ Double Cork Tight อธิบายด้วยค่ะ Double Cork Tight เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะฮะอันนี้คายไว้แล้วนะฮะผมไม่ได้แรงเยอะอะไรขนาดนั้นอันนี้คายไว้นะคะเพราะของจริงแกะลำบากของจริงแกะลำบากนะครับซึ่งตัว Double Cork Tight เองเนี่ยนะครับก็จะมีผลในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแกะให้ดูเลยนะครับโหในส่วนของเห็นแว๊บๆว่ามันใหญ่มากเหนียวแข็งแรงแข็งแรงนะครับซึ่งถ้าเป็นสายพานธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเรียบค่ะนะครับแต่เนี้ยเราใส่ดับเบิลคอร์กไทป์มาให้นะครับมันเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในห้องเนี้ยในห้องของสายพานเนี้ยนะครับความร้อนสูงมากยามาฮ่าใส่ใจเรื่องนี้ครับอันนี้คือเรามีกรองอากาศให้ด้วยในการระบายความร้อนอยู่ในตัวเลยนะครับเรามีกรองอากาศของเครื่องยนต์ก็มีกรองอากาศตัวหนึ่งนะครับของระดับระบบ CVT ก็มีกรองอากาศอีกตัวหนึ่งในยามที่เราใช้งานหนักเราก็มั่นใจได้มั่นใจได้นะครับว่าเศษฝุ่นเศษละอองอะไรพวกนี้ไม่กระเด็นเข้าไปในห้องนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าห้องนี้เนี่ยถ้ามีเศษฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเข้าไปเนี่ยด้วยความร้อนที่สูงแล้วก็รอบเครื่องที่สูงเนี่ยนะครับทำให้เสียหายได้ง่ายนะครับใส่ใจใส่ใจนะครับจุดก็จะเป็นกรองอากาศแบบกระดาษนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับ Yamaha X-Max ก็คือตัวคลัชนะครับคลัชตัวนี้จะเป็นแบบ5ก้อนเลย5ก้อนนะครับ5ก้อนตัวนี้คลัช5ก้อนตัวนี้พี่ลินลองคิดดูตัวนี้หลักการทำงานเวลาที่เราออกตัวเนี่ยคลัชเนี่ยจะเหวี่ยงออกไปนะครับในรุ่นเล็กๆรถเล็กๆเนี่ยจะมีอยู่แค่3ก้อนนะครับการจับตัวชามคัตหรือว่าคัตเฮาสิ่งตัวนี้มันจะจับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ตัวนี้เราออกแบบมาให้มี5ก้อนแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการสั่นสะเทือนในขณะออกตัวเรื่องของการสลิปขณะขับขี่ตัดปัญหาไปได้เลยสำหรับ X-Max 300มีข้อดีจริงๆครับนะฮะแล้วก็มีครีบระบายความร้อนด้านในคือระบายความร้อนแทบจะทุกจุดใช่ๆครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเมื่อรถที่มีสมรรถนะสูงๆเนี่ยซีซีสูงๆเนี่ยจะอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าการระบายความร้อนเนี่ยไม่ดีนะครับใหญ่โตโอลังเลยมากใหญ่มากนะครับในรถยนต์ระบบ CVT ก็ประมาณนี้นะครับใ
คล้ายๆกันนะครับเครื่องยนต์ที่เป็น CVT ก็จะบอกว่าใส่ใจแบบรถยนต์เลยครับสำหรับการบำรุงดูแลรักษาครับก็ในส่วนของYamaha Xmax เนี่ยนะครับก็แนะนำให้เข้าศูนย์บริการตามคู่มือที่ระบุไว้นะครับแล้วก็แน่นอนรถ Yamaha Xmax เรารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโล5ปี 50,000 กิโลนะครับก็เป็นมาตรฐานของ Yamaha ตอนนี้รถ Yamaha ทุกไม่มีใครกล้ารับประกันถึง5ปีทุกรุ่นยกเว้นอยู่รุ่นเดียวคือ Yamaha Finรถ Yamaha Fin เรารับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางครับพี่ลินโอ้โหแต่รุ่นนี้คือ5ปี 50,000 กิโลนะครับยกเว้น Fin ครับนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ของในส่วนของ Yamaha Xmax ของเรานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของโรลเลอร์เวทนะครับทุกอย่างใหญ่โตลานหมดเลยใช่นะครับมันสมบูรณ์สมบันนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าขี่ทางไกลนี่คุ้มมากเลยอ่ะครับคุ้มมากเลยคุ้มๆครับตัวนี้นะครับแล้วดูแล้วรู้สึกว่าวัตถุดิบที่ใช้ประกอบครับแข็งแรงใช่ๆๆแข็งแรงมากแล้วก็เรื่องของระบบระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าใช้หม้อน้ำครับอยู่ด้านหลังของล้อหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมที่ถูกรีดมาเลยในขณะที่เราขับขี่เนี่ยนะครับก็สามารถระบายความร้อนได้อย่างดีได้อย่างไวด้วยได้อย่างไวไม่ใช่มีแค่หม้อน้ำอย่างเดียวมีพัดลมไฟฟ้าให้อีกเอามาเพื่อสมบูรณ์สมบัติโดยตรงครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถตัวรถกันไหมฮะพี่ลินอันนี้น่าสนใจนี่นะครับพี่ลินตำแหน่งของหม้อน้ำนะครับซึ่งตำแหน่งของหม้อน้ำของ Yamaha Xmax 300เนี่ยนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการกระเด็นจากเศษหินเศษกรวดที่พื้นถนนนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบให้มีบังโคลนที่ยาวซึ่งบังโคลนที่ยาวเนี่ยนะครับก็จะป้องกันการกระเด็นของก้อนกรวดหรือว่าก้อนหินในขณะขับขี่ได้นะครับแล้วก็มีรังผึ้งตรงนี้อีกนะครับซึ่งหม้อน้ำเนี่ยนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศเป็นพัดลมไฟฟ้าให้อีกคือระบายแทบทุกจุดเลยนะระบายแทบทุกจุดครับครับและจุดหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้สำหรับ Yamaha Xmax นะครับหรือว่า T-Max เองนะฮะกำลังจ้องอยู่จำลองชุดโชคมาเลยนะครับชุดโชคของ Yamaha Xmax ของเราเนี่ยนะครับขนาดกระบอกนี้โตถึง33มิลนะครับให้ระยะยุบที่110มิลX-Max เนี่ยนะ X-Max นี่แหละครับครับแต่คุณจำลองคุณพ่อมาจำลอง T-Max มาเลยนะครับสาเหตุที่บอกจำลองมานี่คืออะไรความยาวของแกนโชคนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีแผงคอถึง2ชั้นนะครับแผงคอถึง2ชั้นเนี่ยดียังไงนะครับดีในเรื่องของการทรงตัวการขับขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยนะครับเมื่อจุดยึดที่มันเยอะมันมากกว่าระยะยุบที่มันมากกว่ามันก็จะส่งตัวดีกว่านะครับตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่า รุ่นนี้มั่นใจในการขับขี่ใช่ครับพี่ลินเห็นรถสปอร์ตไหมรถสปอร์ตโชคจะยาวใช่ค่ะใช่ไหมครับรถแม่บ้านโชคจะมีอยู่ครึ่งเดียวใช่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือต้องการตอบรับในเรื่องของความเป็นแม็กซิลี่หรือว่าแม็กซิมัมหรือว่าอะไรที่มันสุดนะครับโชคเนี่ยถึงออกแบบมาให้ขนาดนี้มันซับแรงสะเทือนด้วยไหมถูกต้องครับมันซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าเพราะขนาดที่มันยาวกว่าระยะยุบที่มันยาวกว่านะครับมันก็จะซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าเวลาเราเจอพื้นถนนคุณก็รู้อยู่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ใช่แล้วก็มีผลกับสมรรถนะในเรื่องของการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นใช่ครับครับเป็นไงฮะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแน่นดีไหมฮะมีรายการไหนกล้าเปิดขนาดนี้ไหมถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็เปิดกันไม่ได้วันนี้เราเปื่อย Xmax กันเห็นๆ บอกได้เลยว่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับถามว่าวันนี้ Yamaha Xmax ถือว่าเป็นผู้นำออโตเมติกจริงๆก็ดูจากยอดขายก็ได้ครับใช่ครับถนนเนี่ยเราขับรถเนี่ยพอเราผ่านแป๊บนึงอย่างน้อยเราต้องเห็น Xmax ใช่แน่นอนครับไม่2คัน3คันเราก็ต้องเห็นน่ะครับนะคะปวดบอกได้ง่ายว่าใครที่ซื้อ Yamaha Xmaxคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆครับแล้วใครที่รักทีแม็กนี่เลยฝากไว้เลยนะคะคุณลูกคุณลูกซึ่งราคาอยู่ที่ 170,000 กว่าบาทเท่านั้นเองโอ้ครับไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงแต่คุณได้รถสมรรถนะที่เรียกว่าระดับโลกระดับโลก world class ครับเปิดตัวมาก็ขายดิบขายดีจนวันนี้ก็ยังขายดีอยู่นะคะยอดไม่เคยตกครับนะคะบอกได้เลยว่าซื้อแล้วคุ้มจริงๆไปที่ Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะไปเจอกับเขาตัวจริงไปสามารถทดลองขับขี่ได้ก่อนรถก็ไม่ได้ขับยาก
มีความสะดวกสบายแทบทุกจุดเลยนะคะครเอาละค่ะสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นรถ Yamaha รุ่นไหนเดี๋ยวอาจารย์กำพลจะพาไปพบในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ